สวัสดีครับวันนี้มาที่ Pic Art นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนทำภาพถอดหน้านะครับไปดูฝรั่งเขาทำนะครับเดี๋ยวจะมาลองทำบ้างนะฮะเดี๋ยวเปิดแอปมาเลยโอเคผมเปิดรูปนี้มานะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะตัดหน้าเราออกมาจากพื้นหลังก่อนนะครับสมมุติเพื่อนๆเปิดรูปมาเนี่ยพื้นหลังอาจจะไม่แบบเป็นสีเดียวแบบผมก็ได้อาจจะเป็นสีทั่วไปเนี่ยนะครับเราต้องตัดออกก่อนนะครับไปที่ตัดออกนี่ก็ละเลงเลยละเลงแค่ขอบก็พอครับแล้วกด next ทีนี้ก็ระบายทีนึงเลือกคู่กันแล้วก็ระบายทีนึงให้มันพอดีตัวเราถ้าโอเคแล้วก็บันทึกทีนี้มันก็จะกลายเป็นสติกเกอร์ที่เราเอาไว้ใช้นะครับแล้วก็ไปที่วาดนะครับวาดแล้วก็เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดก่อนย่อมันนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะยาวเกินไปทีนี้บันทึกก่อนที่สามเหลี่ยมหน้าข้างบนนะครับก็บันทึกโปรเจกต์เก็บไว้ก่อนมันจะได้แบบเก็บไว้นะครับเอาไว้แก้ไขได้ทีนี้เราออกมาก่อนครับเพื่อที่เราจะไปตัดหน้าออกมาก่อนนะครับทีนี้ไปที่คำสั่งเครื่องมือนะครับปุ๊บแล้วก็ไปที่การคัดเลือกนะครับ selection ทีนี้เลือกที่ปักผูกกันหรือปากกาเนี่ยครับปรับหัวแปรนะครับทีนี้เราจะตัดส่วนหน้าออกมันก็จะระบายตรงหน้าอย่างเงี้ยให้แบบหน้ามันออกมาน่าจะประมาณนี้นี่ก็กดที่ตัดปึ๊บเห็นไหมฮะหายไปแล้วทีนี้ก็ไปที่วางหน้าก็จะมาแล้วทีนี้เราก็ขยับขยายขยับให้มันเหมือนแบบหุ่นยนต์น่ะที่แบบหน้ามันถูกถอดออกมาได้อ่ะโรบอทผมเอาประมาณนี้เดี๋ยวได้ไหมหน้ามันเหมือนถูกเปิดออกมาเนาะประมาณนี้แหละเสร็จแล้วก็ถูกไปแล้วก็ได้2ส่วนแล้วนะส่วนที่เป็นหน้าที่ถูกตัดออกมานะครับนี่ก็กลับไปวาดอีกทีนึงอาจจะหลายขั้นตอนนะฮะเพื่อนๆไม่ต้องงงนะทีนี้เลเยอร์เปล่านะฮะตัวนี้เราก็ไปเลือกตรงนี้เลือกสติกเกอร์นะครับเลือกพิมพ์ว่า flower นะฮะผมเอาเป็นดอกไม้ทีนี้ก็เลือกดอกไม้ที่ชอบได้เลยนะครับมาแล้วแต่ที่หนึ่งเห็นไหมฮะเลเยอร์จะอยู่ด้านบนก็เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดนี่ก็ขยับนะครับก็วางอย่างเงี้ยปรับเล็กหน่อยกดถูกไปทีนี้ก็ปรับเปอร์เซ็นต์แล้วก็ระบายขอบที่มันแบบเรื่องยังลบนะฮะยังลบแล้วก็เลือกหัวแปรงเลือกขนาดเรียบร้อยนี่ก็ระบายส่วนที่มันเกินอะอย่างตรงหน้าเนี่ยหรือใครจะให้มันโผล่มาเยอะขนาดน้อยขนาดไหนก็แล้วแต่เรานะครับแล้วแต่ไอเดียครับประมาณนี้ถ้าโอเคแล้วก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้มันชัดสติกเกอร์แล้วก็พิมพ์ flower เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกดอกไม้มาอีกนี่ก็ซ้อนเข้าไปอีก
ลดเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมเราเลิกยังลบแล้วก็ระบายส่วนที่เราไม่ต้องการให้มันโผล่มาทิ้งไปนี่ครับประมาณนี้ทีนี้ก็ถ้าโอเคแล้วก็รวมไปซ้ายเลเยอร์ประสานใช้หมดทีนี้เดี๋ยวไว้ก่อนก็ได้เรื่องอีกอันหนึ่งเดี๋ยวทีนี้ระบายแรงเงาที่มันเป็นส่วนของหน้ามันนิดนึงนะครับให้มันแบบเบอร์ๆหน่อยเลือกเป็นสีแบบเข้มๆหน่อยน้ำตาลเนี่ยแหละใกล้ๆผิวอะนี่ก็แรงเงาเลยลดเปอร์เซ็นต์เลยแรงเงาให้เหมือนแบบโผล่มาจากหน้าให้งงนะเพื่อนๆทีนี้ก็ใส่แบ็คกราวด์ข้างหลังนิดนึงเอาสีอะไรอะเอาสีชมพูเนี่ยถ้าจะดูดสีก็แตะค้างจะดูดสีที่มันสีเดียวกับเสื้อนี่ก็กดเซฟสีมาทีหนึ่งนี่ก็เลือกเทสีตรงนี้ตึ๊บผูกไปนะมาแล้วสีเดียวกับเสื้อเดี๋ยวเรามาเพิ่มเส้นอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเส้นตรงนี้มันยังดูไม่ชัดนะครับตรงขอบหน้าเวลามันแบบเราเปิดหน้าออกมาเนี่ยเดี๋ยวขีดเป็นเส้นแบบอันนี้เลยดีกว่าสีดำไปเลยนะครับเดี๋ยวลองเป็นสีดำเลเยอร์ว่างมาก่อนนะนี่ก็เริ่มเป็นสีดำเลยครับแล้วก็ขนาดเนี่ยเล็กๆหน่อยแล้วก็ขีดเป็นขอบตรงนี้ไปเลยดีกว่าตรงหน้าไปเลยแตะแล้วลากไปเนี่ยเราก็ลองดูเนี่ยพอมีเส้นแบบนี้มันก็ผมว่ามันดูดีกว่านะลองปิดเส้นดูสิปิดเส้นนี่ดูไม่ออกใช่ไหมล่ะพอมีเส้นก็จะแบบมันใช้ได้อยู่นะทีนี้ก็อาจจะลดเปอร์เซ็นต์หน่อยก็ได้ครับถ้ากลัวไม่เนียนหรืออะไรก็หรืออาจจะซ้อนแบบอื่นแบบนี้ก็ได้มันก็เหมือนเปิดออกมาเหมือนกันมันค่อยดูเป็นงานรีทัชหน่อยแล้วก็อาจจะถ้ายังเข้มไม่พอก็เพิ่มลงไปไม่พอใจก็ลบครับแล้วก็ระบายใหม่แค่นั้นเองฮะไม่ต้องไปซีเรียสนะครับสวยไม่สวยไม่เป็นไรครับให้เราได้ซ้อมมือแบบเนี้ยก็ใช้ได้อยู่ผมไม่ซ้อนเนี่ยปกติสีดำเมื่อสีดำก็สวยดีเหมือนแบบไอโรบอทเวลาเปิดหน้าออกมาประมาณนี้ลบมันใช้ได้ใช้ได้ทีนี้ก็เน็กไปเลยแล้วก็แก้ไขรูปภาพก็มาใส่เอฟเฟกต์ก็โอเคนะก็โอเคอ่ะดูเป็นงานรีทัชแล้วนะครับโอเคเพื่อนๆประมาณนี้ไปลองเล่นดูนะครับไอรีทัชสนุกๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆด้วยนะครับไปแล้วสวัสดีจ้า